ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าตอนนี้8 โมงเช้าเพิ่งจะออกจากอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเพื่อที่จะเดินทางไปที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครับในระหว่างเส้นทางก็อาจจะแวะอุโมงค์ขุนตาลแล้วก็สะพานขาวทาชมพูที่อำเภอเมทาลำพูนครับไปกันครับผมบรรยากาศเช้าเช้าบนดอยเมื่อคืนนี้ประมาณ15 องศาครับต้องใส่เสื้อกันหนาวนอนแล้วก็อยู่ในถุงนอนได้ยินเสียงดันนอนใกล้บ่อน้ำทีนี้ก็ร้องทั้งคืนครับกบเขียดลงนี้เขียนว่าสถานีรถไฟขุนตาลนี่คือเอกลักษณ์ก็เหมือนกันครับเขาเรียกว่าต้นไม้กลางถนนโอ้อะไรกิ่งไม้หักเป็นทางศึกษาธรรมชาตินี่ทางลงเดินเท้าเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟไปเชียงใหม่ก็ประมาณเกือบชั่วโมงครับมันจะช้าจากเฉพาะตนที่เราอยู่ในป่าในภูเขาทางคดเคี้ยวรถไฟมาแล้วครับจากเชียงใหม่จะมารอดที่อุโมงค์ขุนตาลจุดนี้เรามารอชมกันครับเสียงหวูดรถไฟรถไฟเคลื่อนมาแล้วครับเราเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์แบบนี้เลยครับแต่ด้านหน้านี่เราไม่รู้เลยครับเนื่องจากว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆนี่ผมมองตาเปล่าไม่เห็นณตอนนี้ผมได้เปิดแฟลชครับถ้าหันมาทางนี้แฟลชก็ได้ประมาณนี้ถ้ารถไฟมานี่ผมต้องรีบวิ่งออกให้ทันนี่คือเป็นรางรถไฟเดินไปไกลกว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวรถไฟมาเดี๋ยวผมหลบไม่ทันโอ้มืดต้องเดินกลับครับเย็นเสียงเคาะเคาะแสดงว่ารถไฟจะมาเดี๋ยวย้อนขึ้นมาข้างบนครับอุโมงค์ขุนตาล300 เมตรเพิ่งมาครั้งแรกครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อุโมงค์ขุนตาลบรรยากาศตอนเช้าๆครับ7 โมงครึ่งเมื่อคืนนี้นอนที่ด้านบนอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลห่างจากจุดนี้ประมาณ 3-4 กิโลครับรอรถไฟไม่รู้ว่าจะมาตอนไหน
านหลังครับรถไฟก็จะมาด้านโน้นหรือด้านนี้กันแน่มาลุ้นกันหรือไม่ก็อาจจะไปก่อนบรรยากาศสถานีรถไฟอุโมงค์ขุนตาลอยู่ร้านขายไก่ย่างร้านกาแฟอากาศเย็นสบายครับมี3ช่องทางยินดีต้อนรับสู่ขุนตาลนู่นครับอุโมงค์ได้มีความยาวอยู่ประมาณที่จำตัวเลขไม่ผิดครับ1352 1352เมตรเพื่อที่จะเจาะทะลุภูเขาเดี๋ยวไปจ่ายถ่ายที่รูอุโมงค์กันทางรถไฟลอดอุโมงค์ขุนตาลอันนี้อาคารสถานีรถไฟเดิมขุนตาลโอ้นี่มีศาลด้วยครับบริเวณจุดนี้เราไปดูกันว่าเป็นศาลอะไรศาลพญาเบิกเจ้าพ่อขุนตาลสนับสนุนการก่อสร้างโดยท่านยุทธนาทัพเจริญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะศรัทธาโอ้ถอดรองเท้าก่อนครับประวัติเจ้าพ่อขุนตาลปีจ.ศ.624พญาเมงลายได้สร้างเมืองเมงลายขึ้นและทรงเห็นว่าล้านนาไทยแยกเป็นหลายวงโอ้ยนี่เยอะเลยครับตั้งแต่จุลศักราชนี่คือพระคาถาบูชาเจ้าพ่อขุนตาลครับครับตอนนี้ผมก็ได้กราบขอพรเจ้าพ่อขุนตาลเรียบร้อยเดี๋ยวจะหนึ่งสามห้าสองจุดหนึ่งศูนย์เมตรความยาวนะครับตรงจุดที่ผมเดินมาครับรถจอดที่นู่นที่นั่นก็จะมีที่ขายข้าวอู้เสียงไก่ป่าไหมครับอยู่ในนี้ไก่เยอะนี่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนครับรถไฟถ้าเผื่อฟุกก็เห็นเดี๋ยวจะไล่ไปรบไกลๆนู่นไม่มีไฟอุโมงค์ขุนตาลครับความยาว 1,352.10 เมตรรวมๆกิโลกว่าๆเป็นทางลอดรถไฟเสียงกล้องเลยครับโอ้
นี่คือเราอยู่ในอุโมงค์ขนตาลถ้าเดินเป็นกิโลนี่ก็ไม่ไหวนะครับนี่เริ่มมืดแล้วครับเริ่มมืดแล้วเราเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์แบบนี้เลยครับแต่ด้านหน้านี่เราไม่รู้เลยครับเนื่องจากว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆนี่ผมมองตาเปล่าไม่เห็นเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับณตอนนี้ผมได้เปิดแฟลชครับถ้าหันมาทางนี้แฟลชก็ได้ประมาณนี้ถ้ารถไฟมานี่ผมต้องรีบวิ่งออกให้ทันนี่คือเป็นรางรถไฟเดินไปไกลกว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวรถไฟมาเดี๋ยวผมหลบไม่ทันโอ้มืดต้องเดินกลับครับเย็นเสียงเคาะแสดงว่ารถไฟจะมาต้องรีบลูกข้อบอกเวลา8โมงเช้าโอ้เรามาเจอทางออกพอดีครับถ้ามีโอกาสท่านผู้ชมก็สามารถมาเที่ยวชมอุโมงค์รถไฟขนตาลได้ครับที่ลำพูนลำปาง2จังหวัดติดต่อกันบริเวณจุดนี้ครับผมเมื่อกี้นี่ได้ยินทางชานชาลาประกาศว่าให้ผู้โดยสารจัดเตรียมสัมภาระเนื่องจากจะมีรถจอดเทียบชานชาลาผมไม่แน่ใจว่ารถจะมาทางไหนถ้าทางนี้มาจากลำปางครับถ้าทางนี้มาจากเชียงใหม่มาลุ้นกันครับผมตอนนี้ได้นั่งรอรถไฟอย่างน้อยๆก็คือเราได้มาถึงแล้วครับเราก็อยากจะเห็นรถไฟโผล่จากอุโมงค์ขนตาลด้วยตัวของเราเองครั้งหนึ่งในชีวิตครับไหนๆมาแล้วแล้วก็นั่งมองไก่ป่าไปด้วยสวยงามขันก๊กโอ้สวยงามนั่นได้ยินเสียงรถไฟวิ่งมาแล้วครับมาจากทางเชียงใหม่บริษัทโคซ่าครับรถเร็วที่สุด2ถ้าจะเทียบกับทางคลาที่2ครับบริษัทที่ความตกเดินทางเลยที่จะเทียบของสัปดาห์ก่อนที่จะโดนรถให้เรียบร้อยรถไฟมาแล้วครับจากเชียงใหม่จะมารอดที่อุโมงค์ขนตาลจุดนี้เรามารอชมกันครับเสียงหวูดรถไฟรถไฟเคลื่อนมาแล้วครับ
ผมก็ครั้งหนึ่งครับที่ได้มาชมรถไฟที่อุโมงค์ขุนตาลตื่นเต้นเหมือนกันครับผมโอ้โหนั่งรอตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าครับเราเดินทางกันไปที่เชียงใหม่กันต่อไปกันครับครับนี่ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราได้มาที่สถานีรถไฟขุนตาลบรรยากาศสวยงามครับอันนี้ก็สถานีอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยมีเขียนไว้ว่ากอ1กอ2คอ1คอ2 3 4 5ยอดอมันคือเป็นการสักหลังแล้วบอกครับผมไม่แน่ใจนะครับลองเม้นมาผู้ที่รู้ครับก็เรียกว่าให้สับให้ทันนี่ก็จะเป็นร้านค้าสำหรับคนที่มารอขึ้นรถไฟกินข้าวก่อนผมเองยังไม่เคยขึ้นรถไฟนะครับเคยขึ้นที่ญี่ปุ่นที่รถไฟที่วิ่งเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่เคยขึ้นเคยขึ้นครั้งเดียวครับที่ประเทศญี่ปุ่นรถไฟความเร็วสูงชื่อคังเซ็นหรือเปล่าครับแน่ใจรถไฟหัวกระสุนคังเซ็นมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดแต่อู้แต่เร็วมากครับมีร้านค้าขายกาแฟขายข้าวก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดผัดกะเพราสุกี้เดินทางไปเชียงใหม่กันต่อครับหรืออาจจะกินข้าวก่อนดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเดินทางไปเชียงใหม่กันต่อครับแล้วก็จะไปผ่านที่สะพานท่าชมพูซึ่งเป็นสะพานสวยงามเหมือนกันนะครับที่อำเภอแม่ทาลำพูนครับตรงนั้นก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้เป็นสนามกอล์ฟเห็นว่าอย่างนั้นนะครับสอบถามโอ้ยนี่คือเส้นทางเลี้ยวซ้ายใช้เกียร์ต่ำทางค่อนข้างที่จะแคบนะครับคอยระวังตามหัวโค้งหัวมุมต่างๆครับประมาณ6กิโลถึงสะพานขาวทาชมพูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับการใช้คำพูดว่าสะพานขาวทาชมพูเมื่อกี้ก็มีคนที่อุทยานนะครับแนะนำให้ผมลองมาแวะตรงจุดนี้ดูสวยงามก็ประมาณสักชั่วโมงนิดๆถึงเชียงใหม่ครับวันนี้จะไปนอนที่น้ำตกบนทาทานวันนี้ประมาณ16นาฬิกาอาจจะไปลงทะเบียนไว้ครับที่สถานที่ประชุมศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ใกล้สนามกีฬา700ปีนี่ครับบางทีถนนบางเส้นเราไม่เคยผ่านเราก็ต้องครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเห็นบ้านเมืองของเขาครับ
ก็แปลกหูแปลกตาทำให้เรามีความสุขตื่นเต้นไปกับการเดินทางทุกครั้งครับเราอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าประดุกเมื่อกี้ด้านฝั่งซ้ายมือถ่ายไม่ทันครับเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆถ้าผมมาอยู่ที่นี่ก็กางเต็นท์หลายจุดใกล้อุโมงค์รถไฟขุนตาลใกล้อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเชียงใหม่ก็ประมาณ70ครับเพื่อแม่ทาด้านหน้าอีก3นาทีถึงสะพานขาวทาชมพูนี่ครับเขตชุมชนบ้านทาชมพูทานะทีนี้คือเอาสีขาวกับสีชมพูมาทาใช่ไหมครับลองคนที่เป็นพื้นที่หรือคนที่เป็นจังหวัดลำพูนสถานที่แห่งนี้ครับถ้าได้เห็นคลิปนี้ลองเม้นกันดูว่าที่มาที่ไปของเขาว่าทาชมพูเนี่ยผมก็เข้าใจแค่ว่าทาก็คือเอาสีมาทาแต่ที่นี่ที่เราจะไปก็คือนี่สะพานขาวทาชมพูไปดูพร้อมกันครับเราก็ต้องมาข้ามทางรถไฟจุดนี้แฟกครับรถไฟอย่าเพิ่งมาตอนนี้แหละครับสะพานขาวทาชมพูใช่ทางไหมครับผมน่าจะกางเต็นท์หมอนนะครับบรรยากาศสวนลำไยหรือเปล่าครับแถวนี้เออทำไมเป็นเต็นท์ที่เลี้ยงวัวแต่มันก็เป็นทางดินเข้ามาครับเจอแล้วครับผมอ๋อขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยขอทางหน่อยเอ้าชนซะละโอ้ขอทางหน่อยครับตอนนี้เจอนักเลงขวางทางแล้วครับไม่ยอมเอ้าตอนนี้ผมกลัววัวควิดผมครับไม่ยอมผมต้องเดินไปแล้วครับเอารถไปกลับได้ไหมด้านหน้าเราคือสะพานขาวทาชมพูแต่เห็นแต่ขาวแต่ชมพูนี่แหละครับผมตอนนี้ผมได้มาถึงสะพานขาวทาชมพูนะครับอยู่ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนตรงนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางรถไฟข้ามเหมือนคลองฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามกอล์ฟครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้วยกันครับแปดโมงสี่สิบนาทีโครงการชลประทานขนาดเล็กฝายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำกรมชลประทานครับบรรยากาศตอนเช้าๆสวยงามไปอีกแบบครับไปด้วยกันทางรถไฟนี่คือทางรถไฟครับผมดันมาทางลูกลังแต่ก็มีที่จอดรถมาลูกลัง
บางคนก็จะมาจุดเช็คอินพานขาวทาชมพูอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับสะพานขาวทาชมพูโอ้นี่ครับจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปสร้างพ.ศ. 2462ซึ่งเคยมาครั้งแรกครับแล้วก็ใครเคยมาเที่ยวบ้างครับบริเวณจุดนี้ฝั่งตรงข้ามผมนี่เป็นสนามกอล์ฟบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่องพานขาวทาชมพูอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับถ้าจังหวะที่มีรถไฟมานี่ก็จะสวยงามไปอีกแบบเหมือนกันครับวิ่งออกกำลังกายไปด้วยโอ้ตรงฝั่งนี้ครับที่กลางเต็นท์ได้โอ้นี่ที่กลางเต็นท์ได้นี่ครับผมที่บอกว่าฝั่งนี้สามารถกางเต็นท์ได้นี่สายชิลมากางตามจุดแบบนี้แล้วก็ชมรถไฟวิ่งตอนกลางคืนโอ้สวยงามครับผมสะพานขาวทาชมพูเดี๋ยวเราเดินทางไปกันที่เชียงใหม่กันต่อนะครับฝั่งที่ผมว่าครับนี่คือสนามกอล์ฟสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการไดร์กอล์ฟแต่ฝั่งนี้บุคคลภายนอกห้ามเข้าแสดงว่าตัวนี้ทำไมมันกลางเต็นท์ได้ครับร้านกาแฟสแพนเอ้าตรงบริเวณจุดนี้เขากางเต็นท์ได้ใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อมันเป็นของเอกชนหรือของใครกันไม่รู้ลุงเขาอยู่ร้านกาแฟนะครับอ๋อตั้งถามร้านกาแฟเชียงใหม่เมื่อคืนยังไม่น่าจะมาเปิดร้านเลยผมเห็นเมื่อคืนได้นอนที่ดอยขุนตาลมาจะไปเชียงใหม่ก็เลยเขาบอกให้มาแวะที่นี่เขาบอกว่าตรงนี้สามารถกางเต็นท์ได้เหมือนกันมันมีร้านข้างในอยู่อ๋อแต่ตอนนี้มันก็จะเหมาะจะได้เห็นรถไฟมาเรื่อยๆใช่ไหมก็สุดๆก็ประมาณ2 ทุ่มครับครับก็ประมาณ3-4 ครับโอ้นี่น้องเขานอนที่นี่เขาคิดค่าบริการเท่าไหร่ครับเนี่ยก็คนละ150โอ้แล้วห้องน้ำเขาเข้าที่ไหนนี่ห้องน้ำอยู่หลังร้านกาแฟเลยครับโอ้ครับแต่วันนี้ลุงเขาไม่อยู่ไปเชียงใหม่ครับน่าจะกลับมาเย็นๆแหละครับครับผมแต่บางทีเขาก็ถ้าจะกลางก็กลางได้ก่อนถ้าเผื่อเขามาก็ค่อยจ่ายตังค์อย่างนี้ก็ได้บ้างนะคือว่าเดี๋ยวผมจะไปเชียงใหม่ต่อไปแล้วครับผมครับเมื่อกี้นี่สอบถามน้องเขาบอกว่าค่ากลางเต็นท์คนละ150 บาทส่วนห้องน้ำอาบน้ำก็หลังร้านกาแฟเลยครับจะมีรถไฟผ่านดึกสุด2 ทุ่มแล้วก็จะมาอีกทีก็3 ทุ่มประมาณนั้นครับก็บรรยากาศดีสามารถกางเต็นท์ได้แล้วก็จังหวะรถไฟมาก็แล้วก็มาถ่ายรูปแบบนี้ดวงอาทิตย์ก็กำลังขึ้นฝั่งนู้นครับแสบตาฝั่งด้านหลังผมดวงอาทิตย์ก็กำลังขึ้นฝั่งนี้ครับที่ทางรถไฟสะพาน
ขาวทาชมพูเดินทางไปเชียงใหม่กันต่อครับเดี๋ยวว่าหลังรู้แล้วครับถ้าอยากจะมากางเต็นท์เอาแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเริ่มกินข้าวหิวข้าวเดี๋ยวจะหาข้าวกินตลกเหมือนกันให้ผมดันลงมาจุดนี้ GPS พามาครับดันมาเจอเจ้าถิ่นยืนขวางวัวตัวใหญ่ไปกันครับผมเชียงใหม่ต่อครับอีก65กิโลถึงจังหวัดเชียงใหม่แต่คิดว่าในระหว่างเส้นทางเห็นร้านกับข้าวชาวบ้านหรือร้านอะไรกินข้าวผมก็จะจอดกินครับตอนนี้ก็9โมงเช้าจากจุดนี้ไปทางหลวงหมายเลข11เส้นลำปางเชียงใหม่ก็ประมาณ7กิโลครับถนน4เลนถนนบ้านเรือนประเทศไทยของเราเพราะว่าหลายจุดก็เดินทางไปมาสะดวกซื้อของที่ร้านค้าครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้คืนนี้บางทีท่านผู้ชมเคยเจอปัญหาไหมครับเรื่องเวลาจะสแกนจ่ายจริงๆมีปัญหาบางครั้งเราก็ไม่มีเงินสดติดตัวครับเอาเข้าไปเดินทางต่อครับผมทางหลวงหมายเลข11เดี๋ยวกลับรถแล้วก็วกขวาใหม่มากลับรถสกายแล้วครับจุดแรกก็ไม่ให้กลับเอาโกยมาตั้งปิดไว้กลายเป็นว่าประมาณย้อนมา4กิโลกลับไป4กิโลเป็น8กิโลอีกประมาณ50กิโลครับถึงเชียงใหม่เวลาคนเดินทางกันนี่ก็ไม่มีโอกาสหลงครับทางหลวงไม่เรียก11เดินทางสะดวกสบายสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวการเดินทางจากอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลแถวลำพูนลำปางเพื่อที่จะมาเชียงใหม่ครับแล้วก็มีการแวะพาท่านผู้ชมเที่ยว2จุดอุโมงค์ขุนตาลแล้วก็สะพานขาวทาชมพูซ้ายมือก็สามารถเลี้ยวเข้าไปจังหวัดลำพูนได้ครับหรือจะไปเชียงใหม่เส้นลำพูนก็ได้เราก็จะไปเจอสัญลักษณ์ต้นยางใช่ไหมครับอยู่สองข้างทางนั่นคือเคยมีคำพูดเหมือนกันนะครับว่าจะตัดถนนเส้นนั้นแล้วก็เอาต้นไม้ออกบางคนก็บอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วกับถนนเส้นนั้นซ้ายมือลำพูนป่าซางเราออกขวาครับครับแล้วก็ใกล้จะถึงเชียงใหม่นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวเส้นทางเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปกางเต็นท์บนทุยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครับด้านบนกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเชียงใหม่ครับ